วันนี้เราจะมาทำตัวขัดผิวขาวที่จะทำให้ผิวของเราขาวใสได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมาชมคลิปนี้พร้อมกันนะครับฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนและนี่คือ Happy Nusha Channel นะครับมาพบกับนุชาอีกแล้วนะครับวันนี้นุชาก็จะมาทำมาสก์ขัดผิวที่จะทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นโดยการใช้ครีมหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เรามีอยู่ในบ้านอยู่แล้วนะครับวันนี้นุชาก็จะมาสาธิตการทำมาสก์แล้วก็สครับผิวที่นุชาจะได้ใช้เป็นประจำนะครับมาดูส่วนผสมสำคัญกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับทุกคนจะต้องมีก็คือตัวโยโกขัดผิวนุชาเลือกใช้สูตรโยโกเฟสโทเมโตสปาซอก็คือสูตรมะเขือเทศนะครับที่ตัวนี้จะมีส่วนผสมของไลโคบีนแล้วก็วิตามินอีจะทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสทำไมนุชาถึงเลือกใช้สูตรนี้เพราะว่ามันจะได้เข้ากับตัวอีกตัวนึงก็คือตัวเจลน้ำมะเขือเทศของสมูทโตซึ่งเราจะใช้2ตัวนี้ผสมเข้าไปด้วยกันเลยทำไมนุชาถึงเลือกใช้ตัวเจลน้ำมะเขือเทศเพราะว่าสารสกัดจากน้ำมะเขือเทศเนี่ยก็จะมีไลโคบีนที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นเขายังมีส่วนผสมของโยเกิร์ตบัลแกเรียแล้วก็สารสกัดจากหอยทากที่จะช่วยลดเลือนจุดด่างดำการที่เราใช้ตัวนี้มาทำการขัดผิวแล้วก็มาร์กผิวจะทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสมากกว่าที่เราใช้ตัวนี้เพียงตัวเดียวหรือว่าใช้เกลือขัดผิวเพียงตัวเดียวนะครับเอาเป็นว่าเราจะมาทำสครับผิวแล้วก็มาร์กผิวพร้อมกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับเราจะต้องเทตัวเกลือขัดผิวตัวนี้ลงไปในภาชนะก่อนปริมาณที่เรากะเอานะกะปริมาณว่าผิวของเราเนี่ยสามารถใช้ได้ในปริมาณไหนที่นุชาใช้ก็ประมาณนี้นะครับโอเคเนาะสำหรับใครที่อยากใช้เยอะๆนะครับก็สามารถเทเกลือขัดผิวเนี่ยลงไปเยอะนิดนึงได้นะครับแต่นุชาขอเอาแค่นี้ก่อนก็พอนะครับตัวที่2ที่เราจะใช้เข้าไปนะครับก็คือตัวเจลน้ำมะเขือเทศนะครับโดยการบีบตัวเจลเข้าไปก็บีบไปพอประมาณนะครับโอเคเวลาเราบีบไปนะครับมันก็จะทำปฏิกิริยากันนิดนึงมันก็จะทำให้รู้สึกสีแดงขึ้นเวลาเราใช้อ่ะมันก็จะรู้สึกว่ามันหอมมากแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยรู้สึกเนียนนุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาใช้นะครับนุชาจะใช้กับผิวตัวเท่านั้นนะไม่ใช่กับผิวหน้านะการใช้กับผิวหน้าอาจจะทำให้ผิวของเราเกิดการระคายเคืองได้วิธีการใช้นะครับนุชาแนะนำให้ทุกคนอาบน้ำก่อนล้างออกด้วยสบู่อะไรทุกอย่างก่อนแล้วก็ทำการตักสครับพอกผิวทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาทีแล้วก็ทำการขัดออกแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดเมื่อเราเช็ดตัวเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมใช้ครีมบำรุงผิวที่เราใช้อยู่เพื่อล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสเพราะว่าผิวของเราเกิดการถัดตัวไปแล้วถ้าเราไม่ดูแลเลยก็จะทำให้ผิวของเราแห้งแล้วก็เสียสมดุลได้นะครับและสุดท้ายที่สำคัญมากๆนะคะตอนเช้าอย่าลืมทาครีมกันแดดการทาครีมกันแดดสำคัญยังไงสำคัญตรงที่จะทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสขึ้นได้นะครับทำให้ผิวของเราไม่โดนทำร้ายจากแสงแดดนั่นเองโอเคเดี๋ยวนิชาจะต้องขอตัวไปสครับผิวในห้องน้ำก่อนแล้วเพราะว่าตอนนี้ที่ถ่ายคลิปวิดีโอก็ค่อนข้างที่จะค่ำแล้วนะครับสำหรับใครที่ทดลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยเพื่อเป็นการอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันเนาะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามาดูภายหลังด้วยนะครับคลิปหน้านะครับนิชาจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้มาร์กพอกผิวต่างๆแล้วก็สครับผิวต่างๆที่จะทำให้ผิวของเรากระจ่างใสได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย